คนนี้หนูบอกเลยประเทศไทยใครก็ได้ผมให้3คนเนี่ยมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยทีเดียวเดี๋ยวจะส่งไปที่ถนนแห่งความตายซะหน่อยนี่แหละถ้วยของผมเอามาข่มแชมป์เก่าผมมาเพื่อทำให้เด็กมันดูดข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่เพื่อนเป็นแชมป์แล้วคำถามเหรอเนี่ยหาแล้วอ๋อถามคำถามเดาครับทำไมทำได้อย่างนั้นใส่ผมบ้าปะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะจะขออนุญาตซ่อมนิดนึงคืออย่างเงี้ยเวลาเล่นแล้วมันไม่ถนัดถูกไหมมันจะหลุดแล้วจับเลยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีคนเลือกตายอย่างเงี้ยกินข้าวยังอะไรนะกินข้าวหรือยังหามากินต่อพี่กินเดี๋ยวจะบอกว่าเก็บเสียงไว้กี้ตอนพี่ได้แชมป์ทีเดียวเลยก้าวพูดอย่างที่ร้องเป็นแฟนคลับไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งเสียงอะไรเก็บแปลงไว้เก็บป้ายกลับกันพวกเราได้ไม่จบช้าไม่จบต้องรอบอลก่อนเพลงดาบร้องยังไงฮะเพลงดาบมันเป็นการฟันครับคุณอาปัญญาไม่มีเพลงดาบเกี่ยวเลยไม่ดาบดาบน้องเคยเห็นดาบหรือเปล่าไม่มีสนามฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาเฮฮาวุ่นวายส่งท้ายวันหยุดยาวกันครับโดยจากเมื่อวานนี้ที่คุณส้วมสุขพันธ์เฮ้ยสุขพัฒน์มาท้าให้กับตลกหนุ่มสุดฮอตอย่างคุณคิงก่อนบ่ายไปทำให้ทีมถูกทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็น1-1แถมในเกมต่อมาคู่แข่งสุดหล่ออย่างคุณอ้นสราวุธก็โชว์ฟอร์มเทพตอบถูกติดกันไปได้ถึง5ข้อและอย่างนี้คุณอุ่นจะสามารถเอาชนะและทำให้ทีมมีคะแนนกลับมาขึ้นนำได้อีกครั้งหรือไม่ไปดูกันครับปริศนาฟ้าแลบพร้อม2นาทีจับเวลาตีหน้าซื่อตีหน้าซื่อเจ็บไหมตีหน้าซื่อไม่เจ็บหรอกครับตีหน้าซื่อมันคือทำแบบทำตีหน้ามึนท่านชิวเคยทำด้วยเหรอเคยครับบ่อยครับเช่นเนี่ยก็ทำอยู่ครับสตาร์เดินหน้าดูแล้วไปต่อไปเลยชักสีหน้าพูดสิครับชักสีหน้าต้องชักด้วยมือข้างไหนครับมันไม่ได้ใช้มือครับถ้าใช้มือชักอย่างอื่นรายการนี้เยาวชนดูว่าไงชักชวนมันนี่สิมันนี่สิถ้าเราไม่มั่นใจเราใช้คำว่ากวักก็ได้ชักชวนก็ได้ชักสีหน้าไม่ต้องใช้มือครับชักสีหน้ามันใช้ชกตาแก้ตาสองแล้วสองแล้วเป้าหมายมาถึงหน้าถึงจะเสมอก่อนนะครับเล็กพริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนูหมายถึงเล็กมากหรือเผ็ดมากเล็กพริกขี้หนูหมายถึงว่าเล็กมากหรือเผ็ดมากมันหมายถึงว่าคนเนี้ยตัวเล็กมากแต่ว่าเฮ้ยเร็วมากเลยเก่งมากเลยรวมไปเลยเก่งใช่ทุกตาสามละสามละมาตามต่อไปถ้ากิมมโนว่าได้ใส่กิโมโนที่ประเทศญี่ปุ่นแสดงว่าตอนนี้กิมอยู่ประเทศอะไรครับถ้ากิมมโนว่าได้ใส่กิโมโนที่ประเทศญี่ปุ่นแสดงว่าตอนนี้กิมอยู่ประเทศอะไรครับตอนนี้กิมอยู่ที่ไหนก็ได้ครับแต่ในมโนเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วแต่ตอนนี้อยู่ไหนก็ได้ไม่รู้เลยครับแล้วแต่ครับทุกตาฟังดีๆถ้ากัปตันเดินทางจากเวลไปสกอตแลนด์จะเรียกว่ากัปตันมาเวลหรือกัปตันไปเวลเดินทางจากเวลไปสกอตแลนด์ครับผมจะเรียกว่ากัปตันมาเวลหรือกัปตันไปเวลกัปตันไปสกอตแลนด์สิครับไม่ใช่นี่เลยเหรอไม่ใช่ครับทุกตาแล้วเจอตัวแล้วข้อนี้สำคัญจะชนะได้หรือไม่ฟังดีๆถ้ากัปตันมาเวลโดนกัปตันอเมริกาค้อนเพราะมัวแต่เหลือบมองค้อนของเทพเจ้าชอสรุปแล้วใครมองค้อนเพื่อชนะไอ้คนแรกเนี่ยครับชื่ออะไรนะ ถ้ากัปตันมาเวลโดนกัปตันอเมริกาค้อนเพราะมัวแต่เหลือบมองค้อนของเทพเจ้าชอสรุปแล้วใครมองค้อน
กัปตันอเมริกากับกัปตันมาเวลครับแปลว่ามองค้อนกับมองค้อนทอเพื่อชนะเพื่อชนะครับถูกต้องที่แน่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำหลังจากเสร็จอันนี้ไปดูหนังมาเวลซะเรื่องสี่ข้อไปดูเลยไปดูแจ็คพอตแตกไปให้ได้เลยนะครับหน้าปัดบนหอนาฬิกาโดนไม่ได้ใช้เวลาอย่างดีมากไม่ผิดเลยแต่ลงมาแบบผู้ชนะคุณลุงคุณข้อสุดท้ายนี่ยังไงเรื่องมองค้อนคือสำคัญเลยที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ปุ๊บอ่ะเราต้องมีสติมากๆเราต้องมีสติแล้วค่อยคิดเรื่องนี้ข้อยากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซ่อมนิดนึงมันคืออย่างเงี้ยเวลาเล่นแล้วมันไม่ถนัดถูกหรือเปล่าไม่ได้มันจะหลุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนเมตตาอย่างเงี้ยจะนึงมันไม่ค่อยจิตอยู่แล้วถ้าสังคมมีความเมตตาอย่างนี้มันก็อยู่ได้อยากช่วยครับว่าเดี๋ยวเวลาเล่นแล้วมันไม่ถนัดไงบอกเลยแชมป์น้ำไปเลย 2-1 อ้าวเล่นครบหมดแล้วแชมป์น้ำอยู่ 2-1 ทั้งนี้จะเป็น2เท่าหรือ 3-1 จบเลยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าส่งคิงมายังไงเราก็ชนะมันพูดไม่ได้แล้วมันพูดไม่ได้แล้วลองถามเรื่องเกี่ยวกับมาเวลมาสิลองเล่าประวัติเล็กๆตั้งแต่มาเวลเนี่ยเป็นเด็กสิได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วคุณรู้ลึกเนี่ยได้เปรียบแล้วแข่งการปั๊บเนี่ยถ้าคุณชนะ2เท่าแต่ถ้าคุณชนะตั้งใจนะอาจจะชนะได้คุณก็เป็นแชมป์ไปตอนนี้คุณคะแนนนำคุณต้องเล่นทีหลังทางนี้เล่นก่อนเชิญเลยครับไปเลยนะครับช่วงนี้นะคุณกิงไปเลยครับกินข้าวยังอะไรนะกินข้าวหรือยังถามว่ากินก่อนพี่กินเอาตัวบ้าบอเอ้ยกินข้าวยังกินแล้วฮะโอ้ยเอาเป็นใจร้ายปิดเหมือนเดิมอ้าวไปดีแล้วทิ้งตรงนี้ทิ้งเดี๋ยวมันเปื้อนๆอ้าวไปเอฟเล็กเจ้โอ้โหชุดนี้มันดังขึ้นมาทำไงวะเนี่ยจะนั่งได้ไหมนะคนเคยแล้วคนนี้คอยสำนึกผิดกันหรือไงร้องเพลงใครเนี่ยเพราะดีนะฮะคิงถ้าอยากรู้ว่าเพลงนี้เพลงของใครนะครับสามารถกดเวลาแล้วกดคำว่าอะไรพิมพ์คำว่าเคยเลวครับเข้าไปสับตะไคร้กันด้วยหมดเวลาเพื่อจะนัดกลับมาเป็น2เท่าให้ได้แต่ถ้าโกตีทำได้เขาเป็นแชมป์ต่อไปเลยนะครับปริศนาฟ้าลาสองนาทีจับเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์พูดสิครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องใช้ตู้เซฟหรือว่าใช้เชี่ยวไม่ต้องใช้ครับใช้ความสามารถของเราที่มีครับผมแล้วคุณจะเกี่ยวยังไงอ่ะก็เก็บเกี่ยวมันเป็นความสามารถของเราครับเหรอครับผมเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวครับอะไรนะก็ตอบไปก่อนครับผมเคยเกี่ยวอะไรไหมเคยเกี่ยวเคยเกี่ยวข้าวครับเหรอแล้วเคยเกี่ยวเบ็ดตกปลาเกี่ยวเบ็ดตกปลาเรียกว่าเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวเหยื่อครับเกี่ยวเหยื่อตกปลาเนี่ยครับได้หมดเลยทุกตาแต่นี่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันมาข้อนี้จะรู้จริงหรือไม่ถ้าช่างภาพนอนถ่ายภาพจะได้ภาพแนวนอนหรือแนวตั้งแล้วแต่ว่าช่างภาพจะตั้งมุมกล้องแบบไหนครับก็นอนถ่ายไงก็นอนถ่ายแล้วแต่ถ้านอนถ่ายเขาตั้งแนวตั้งเขาก็ได้ภาพแนวตั้งถ้าตั้งแนวนอนเขาได้ภาพแนวนอนครับแล้วคุณชอบแนวไหนแล้วบรรยากาศคุณเป็นใครมาถามคุณเป็นคนดีป่ะเนี่ยก็ผมก็เคยเลวไงแล้วสองแล้วสราวุธรู้จักไหมสราวุธรู้จักครับถ้าสราวุธจะทำวันทยาวุธ
สลาวุธต้องมีอะไรถ้าสลาวุธจะต้องทำวัตยาวุธจะต้องมีอะไรมียศเป็นตำรวจหรือทหารครับเป็นประชาชนทำไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เป็นลูกเสือแล้วบอกแล้วอีกนิดเดียวจะทำยังไงก็ทำวัตยาวุธจะต้องมีอาวุธแล้วก็ทำท่านี้ครับวัตยาวุธถ้าไม่มีอาวุธจะเป็นวัตยาฮึโอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวคุณชื่อสลาวุธเหรอคุณทำไมรู้มากขนาดนี้สนิทกับเขาครับจกตาถามแล้วถามแล้วถามต่ออีกถ้าสลาวุธทำวันยาหัดได้เลยโดยไม่ต้องหัดจะเรียกว่าวันยาหัดหรือวันยาไม่หัดก็ทำวันยาเขาก็เรียกวันยาหัดแหละครับแต่เขาไม่ได้หัดเลยได้ครับเขาไม่ได้หัดเลยนะไม่ต้องหัดครับไม่ใช่วันยาไม่หัดไม่ต้องครับอันนั้นไม่มีครับไอ้วันยาไม่หัดวันยาหัดทำไงวันยาฮึดวันยาไม่หัดวันยาไม่หัดคุณตาตีละหานุมานหานุมานครับรู้จักไหมสนิทกันครับหานุมานหาออกมาเป็นดาวหรือเป็นพระจันทร์หาออกมาเป็นดาวและเป็นเดือนถ้าตามในวรรณคดีตอนนี้ถามว่าหานุมานหามาเป็นดาวหรือเป็นพระจันทร์ตอบไงอ่ะหาวเป็นดาวพระจันทร์ถ้าเรียกอีกอย่างก็คือเป็นเดือนถ้ารวมกันเป็น2อันก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนก็ต้องหาวเป็นดาวและเป็นพระจันทร์ที่เรียกอีกอย่างว่าเดือนตกลงก็เลยตอบว่า2อย่างหาวเป็นดาวและเป็นพระจันทร์ถูกต้องใช่มั้ยพระจันทร์ก็เป็นดาวเป็นเดือนเหมือนกันแหละใช่มั้ยก็มันก็เลยทั้งคู่แหละจะมีชื่อเฉพาะหรือจะชื่อรวมๆก็ได้หมดเลย5แล้วนะครับมาข้อต่อไปหนุมานนะหนุมานถามอีกนะแล้วถ้าหนุมาน3หาวแสดงว่ามีอะไรออกมาจากปากหนุมานสิ่งไม่ดีครับพูดจาโอหังพูดจาไม่ดีอ่ะ3หาวก้าวร้าวเช่นคุณปัญญาคุณไม่น่าเลยนะทุกท่านสนิทกับหนุมานมากเลยเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยไปต่อเลยถ้าผัดพัดพัดที่กำลังผักบอลไม่ได้ใช่พอเปิดปากเท่านั้นเองนะโอ้โหพูดเต็มไปหมดเลยไม่ผิดเลยใช้เวลาจนหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากพ่อปอบมาโอ้โห90ไปเลยอ่ะโอ้ยเอาแค่นี้ฝั่งนู้นก็ขี้เยี่ยวราดแล้วครับเดี๋ยวจะพูดอะไรกับเขาดีก็อย่าทำอะไรก็ตั้งใจนะเราก็ตั้งใจถ้าทำอะไรก็ทำได้นะดูเขานานๆนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแค่เดียวเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะนัดหมายไปไปเยี่ยมผมไม่ได้ป่วยนะครับอาสองสองทำไปงั้นแหละค่ะเป็นคนหลายท่าค่ะเจอตอนตีสามครึ่งมีไม้หน้าสามอยู่อันหนึ่งแล้วมีท่าอย่างนี้ยังไงพูดจะตีก็เปลืองไม้วิ่งก่อนใช้คำว่าเปลืองไม้ด้วยไม่สงสารไม่อินดูเขาเลยครับถ้าชนะเป็นแชมป์เขาเคยทำอย่างนี้ครับตอนที่จะเป็นแชมป์ครั้งที่แล้วถ้าทำได้อีกจะเป็นครั้งที่สองครับผมต้องการหน้านี้หรือหน้านี้ดูอยากคู่ครับคิดมาเท่าไหร่ถึงจะพอจะไหวได้คือพี่โก้อย่าคิดนานเดี๋ยวผมต้องโปรโมทเพลงผมอีกครับ7แล้วสู้ไหวหนูว่าหนูกลัวครับ7อ๋อถ้า7กลัวกลัว7ป่ะไม่7กลัวมั้ยถ้าต่ำกว่า7ก็ไม่กลัวครับโอ้ยเท่าไหร่6โอ้โหแม่งมากเลยเอาตรงไม่กลัวพอดีค่ะเพราะนั้น7ก็ต้องอยู่ฝั่งคุณนะถ้า7ถึงจะเป็นแชมป์นะเพราะนั้นต้องใช้กำลังเต็มที่เลยครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นบริหารเวลาให้ดีพลาดไม่ได้เลยพลาดสะดุดเลยนะ AS Next J จะแนะนำยังไงไหมฟังดีๆพี่โก้ทำได้อยู่แล้วคือพี่วางแผนไว้แล้วคุณก็ใช่ไหมพี่วางแผนไว้แล้วแต่ไม่บอกแผนคืออะไรไม่บอกครับแต่ว่าวางไว้แล้วผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่า6เป็นตัวตั้งครับไปทีละข้อทีละข้อนะครับถ้าไปถึง6เมื่อไหร่เสมอถ้าทะลุไป7เมื่อไหร่เขาจะเป็นแชมป์ด้วยฝีมือเขาอีกครั้งหนึ่งมาปริศนาฟ้าล่าทีละข้อทีละข้อ
2นาทีจับเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องใช้ตู้เซฟหรือใช้เขียวครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ใช้ทั้ง2อย่างครับแล้วคุณจะเกี่ยวไงอ่ะไม่มีเขียวเกี่ยวได้หรอเก็บเกี่ยวประสบการณ์หมายความว่าสมมุตินะสมมุติด้านอันนี้หนูเล่าให้หนูฟังมีเกี่ยวกับเซฟเกี่ยวกับเขียวอะไรหนูก็เป็นลิเกใช่มั้ยเอาเซฟไปคณะลิเกมาก็เอาเซฟมาด้วยแล้วก็เอาเขียวเกี่ยวเซฟไว้ก็รู้จักเกี่ยวกับลิเกมานะครับพอเข้าไปอยู่วัดเราก็ไปเป็นเด็กวัดก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเป็นเด็กวัดมาก่อนถูกต้องเร็วเร็วเร็วผ่านข้อแรกไปได้อย่างชิวๆเลยนะครับคุณก๊อตตี้แล้วงานนี้เขาจะสามารถดับลมหายใจคู่แข่งและรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันช่างภาพนอนถ่ายภาพจะได้ภาพแนวนอนหรือแนวตั้งช่างภาพนอนถ่ายภาพครับผมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาว่าเขาจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนส่วนเขาจะนอนจะตีลังกาถ่ายก็แล้วแต่เขาเลยแล้วคุณชอบแบบไหนถ้าถามหนูเนี่ยยิ้มทำไมแนวถูกต้องบอกแล้วบอกแล้วสราวุธรู้จักไหมพี่อ้นสราวุธรู้จักครับเป็นคนเป็นผู้ชายหน้าตาดีอบอุ่นอ๋อใครอยู่ด้วยแล้วต้องพกผ้านวมเหมือนพกผ้านวมมาโอเคฟังดีๆถ้าสราวุธจะทำวันทยาวุธสราวุธต้องมีอะไรครับวันทยาวุธก็ต้องมีมือสิครับผมแล้วก็มีหมวกวันทยาวุธอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอาวุธด้วยอาวุธด้วยเช่นปืนเวลาทหารอันวิญญาวุธเรียบอาวุธตามระเบียบพักโอ้โหทุกท่านถามต่อสราวุธอีกครั้งหนึ่งถ้าสราวุธทำวันทยาหัดได้เลยโดยไม่ต้องหัดจะเรียกว่าวันทยาหัดหรือวันทยาไม่หัดต้องเรียกวันทยาวันทยาไม่หัดไม่มีครับผมแต่ก็ไม่ได้หัดเลยไม่เป็นไรคือถ้าทำได้มันเป็นลูกเสือก็ทำได้ครับผมแต่ไม่ได้หัดเลยนะไม่ต้องหัดก็ทำได้ก็เป็นวันทยาไม่หัดไม่หัดได้เลยไม่ใช่เป็นวันทยาหัดถูกต้องหนุมานรู้จักไหมหนุมานรู้จักครับหนุมานหาออกมาเป็นดาวหรือเป็นพระจันทร์หนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนเดือนก็คือพระจันทร์ดาวก็มันมีทั้งสองอย่างทั้งคู่เลยทั้งคู่อาจารย์ถูกต้องพาแล้วพาแล้วอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวมีตัวแพ้แล้วถ้าหนุมานสามหาแสดงว่ามีอะไรออกจากปากหนุมานไม่มีเพราะว่าหนุมานสามหาวกล้าที่จะไปปะมือกับทศกัณฐ์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระรามก็ได้ถือว่าเป็นแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอะไรออกจากปากหนุมานจะตอบยังไงฟันมั้งครับทศกัณฐ์ตกฟันร่วงหนุมานหาวใส่หน้าทศกัณฐ์ตกฟันร่วงเลยตกฟันร่วงคืออะไรไม่มีครับไม่มีเลยรู้จักคำว่าสามหาวคืออะไรไหมสามหาวก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนแบบเฮ้ยคือเป็นคนแบบว่ากล้าที่จะฟัดกับใครก็ได้ตะกี้พูดคำว่าอะไรนะเฮ้ยใครประเทศไทยใครเขาได้อะไรเงี้ยมีอะไรออกจากปากตะกี้คำพูดจริงเหรอนี่ไงมันต้องมีหายเจอเขาบอกไปแล้วหายเจอนี่ไอ้ลีลาท่าทางมีแต่มันก็มีโอ้โหสามหาวมากเลยมันต้องทั้งพลูใหญ่เลยโอ้โหเสียดายมากเลยป๊อปเปอร์ไล่ใหม่ถ้าผัดพัดพัดที่กำลังผักผักจากข้อความนี้มีคนอยู่กี่คนหมดเวลาไม่ทันถึงจะไล่มาอาจจะได้สองสามสี่เวลาอาจจะหมดอยู่ดีไปสะดุดอยู่ตรงนี้คิดถึงสามหาอาจจะเป็นแบบความก้าวร้าวกิริยาท่าทางกิริยาท่าทางไม่แล้วก็แล้วคิดว่าเอ๊ะหาไม่ได้ไปดูมันจบไปแล้วนี่ใช่แต่มันมีคำพูดออกมาเนี่ยมันจะมีท้าทายมีการแหนบแนมอะไรต่างโอ้โหไม่เป็นไรครับตามแผนที่หนูได้วางไว้แอปใหญ่แอปใหญ่เลยเอานี่เข้าแผนเหรอตามแผนเข้าแผนเป๊ะปมเบ้นี่เขาเตะแผนคืออะไรหนูจะให้น้องหนูนี่มันจะมาหล่อที่สุดหน้าตาดีช่วงนี้เหรอไม่ใช่คุณนิ่งก่อนทำไมเขาผิดตรงไหนทำไมผมผิดตรงไหนคุณต้องให้โอกาสแต่ว่าโอกาสนี้มันแบบเข้าได้เข้าเข็มอ๋อไม่ได้มันวินาทีอย่าเรียกผ่าแปดเลือกโอกาสต้องเลือกให้เป็นด้วยต้องเลือกให้เป็นโอเคตอนนี้2เท่านะหนูขอเปลี่ยนตัวครับ2เท่าคู่นี้คู่สำคัญฟ้าขึ้นมาเลยเอามาคะแนนเท่ากันเก่งเล่นก่อนถ้าเป็นแชมป์อยู่ให้เขาไล่หนีไปไกลๆหนีไปให้ได้ไปเลย AS Next Gen
ส่งพลังให้กำลังใจเอายังไงดีส่งพลังครับผมเดี๋ยวผมให้แฟนคลับช่วยถือป้ายครับโอเคครับโค้ชเวลาตอนใครชนะจะได้ประกาศมองข้ามไปเลยเหรอมองข้ามเลยมองถึงใครชนะเลยโอ้โหเก่งอย่ากลัวครับเพราะนั้นต้องตั้งสมาธิทำคะแนนสะสมเยอะๆแล้วว่าอุ่นเขาจะไล่ทันหรือไม่ทันอยู่ที่เขาแหละครับปิตนาฟ้าแลสมาธิส่งสมาธิไปไม่รู้ผลจะเกิดขึ้นที่ฝั่งไหน2นาทีจับเวลาเพลงชอยเพลงชอยร้องยังไงฮะเพลงชอยร้องยังไงเพลงชอยก็จะเป็นทำนองเพลงไทยๆแนวไทยสักอันนึงอะอะไรก็ได้อะสมมติเราจะไปท่าน้ำจ้ะเราจะไปท่าน้ำหรือจะไปกินน้ำจ้ะประมาณนี้ป่ะครับนิดเดียวมาปุ๊บนี่รู้ว่าชอยเลยอะนิดเดียวรู้เลยจะไปท่าน้ำจะโอ้โหไม่เป็นไรเลยบางคนที่ยากก็เลยยากเลยนะเนี่ยเนอะอ่ะพี่ก้นนิดนึงสิหงงอยละชาหงงอยวันนี้มาว่าหาเพลงจ่อยกันได้อร่อยถ้าใจง่ายๆคนเนี้ยลงเลยสิลงเอชาเอชา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 เอชาป๊อปเลยมันโดนตรงนี้มันก็เลยไปเอาไปต่อเพลงดับร้องยังไงร้องไม่ได้ร้องไม่ได้คืออะไรเพราะมันเป็นเพลงที่ใช้อ๋อมันไม่มีไม่มีครับไม่มีการร้องถูกต้องเออมาแล้วไม่ต้องร้องในเรื่องดราก้อนบอลต้องสะสมลูกแก้วมังกรให้ครบกี่ลูกถึงจะขอพรได้7ลูกครับ7ลูกถูกต้องเอาล่ะไหลแล้วเราต้องสะสมแก้วมังกรให้ครบกี่ลูกถึงจะกินได้กี่ลูกไม่จำเป็นต้องกี่ลูก1ลูกก็กินได้ครับกินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องสะสมนู่นนี่เลยไม่ต้องสะสมครับถูกต้องเอาละไปต่อเลยกุ้งพูดสิกุ้งกล้ามอ่ะกุ้งกล้ามอะไรอยู่ในตัวคนกล้ามอันอื่นไม่มีกุ้งไม่ใช่กุ้งไม่ใช่กล้ามเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออวัยวะใช่ไหมครับนั่นแหละอวัยวะอยู่ในตัวเรานั่นแหละกรามกับกล้ามครับถูกต้องมีต่อมาด้วยก็มีขาไหลแฉลบไปมาโน่นนี่เอ้ากุ้งกล้ามกรามหมดเวลาโอ้ยดีได้ติดข้อสี่ไปด้วยอันหนึ่งเพลงชอยพี่ดูเออไปโดนบางเพลงชอยเข้าก็ถือว่าไม่น้อยแหละนะเออสี่ข้อปรบมือคือพอเป็นเพลงชอยไปตกใจในเรื่องว่าเอ้ยต้องไปหาผูกเป็นกลอนมันจะงงแต่ถ้าขึ้นมาหรือลงอะไรสักนิดนึงให้รู้ว่าอ๋อมาทางนี้แน่นอนจริงๆถ้าถามว่าเพลงเคยเลวร้องยังไงก็ผ่านตั้งแต่ข้อแรกถูกครับตอนที่เขาไม่มีคนฟังแน่หรอคนหลังจากทำไมมีตอนนี้ยอดวิวใน YouTube เนี่ยตอนนี้ประมาณ200 200ล้าน200คน 70,000 ทั้งหมด 70,000 70,000เฉพาะนี่คนละ10,000พอแล้วได้7คนแต่สีก็โอเคนะครับก็แสดงว่าเราก็มาตรฐานใช้ได้อยู่ถ้าเขาคุณจะมากกว่า4ก็ต้องเรื่องของเขาแต่ถ้าไม่ใช่เสร็จเราครับอยู่ที่เขาคนนี้คนเดียวเป็นแชมป์หรือไม่ส่งตัวเข้ามาเก็บเสียงไว้กี้ตอนพี่ได้แชมป์ทีเดียวเลยแม่เข้ามาถึงก็คุยว่าจะได้แชมป์เลยนะครับคุณอุ่นแล้วหนุ่มมุกยักษ์คนนี้จะได้รับเสียงกรี๊ดแห่งชัยชนะจริงหรือไม่อีกสักครู่มาดูกันครับเดี๋ยวจะบอกว่าเก็บเสียงไว้กี้ตอนพี่ได้แชมป์ทีเดียวเลยพูดอย่างนี้เลยครับเก่งผมว่าเขาเห็นหน้าผมเขาคงมั่นใจมากครับตอนที่นั่นเหรอตอนที่อ้นนี่นานมากเลยนะคุณอาปัญญาอ้าวนานนี่เก่งนี่ฉี่ยังไม่สุดเลยอ๋อใช่ครับคือร้องไม่ได้แล้วพี่เป็นพี่ได้เท่าไหร่จากระยะเวลาน่าจะประมาณ3เอ้ย7 8 9ไม่มีความคิดบ้างไหมไม่เลยเร็วมากครับห้องน้ำยังไม่เสร็จเลยจริงๆ3ปิดอุ๊ยไม่แล้วอ้นเอาแล้วเอาแล้วผิดด้วยสิ
โอเคเอาสี่เหรอสอยดีใจฟังพี่ดีใจด้วยอุ่นทำได้เชื่อพี่อุ่นทำได้ข้อเสมอพี่มั่นใจจะเป็นแชมป์ต้อง5เป็นต้นไปได้หรือไม่ AS Next Gen ใครอยากจะพูดไหมครับแฟนคลับไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งเสียงอะไรเก็บแปลงไว้เก็บป้ายกลับกันพวกเราอย่าให้จบอย่าให้จบต้องรอผลก่อนงั้นตั้งสติตั้งสมาธิพร้อมเลยเป็นแชมป์ได้หรือไม่ปริศนาฟ้าแลทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลาเพลงชอยร้องไงฮะเอิงเอ้ยฉะเอิงเอ้ยถูกต้องเขาไปแต่งเนื้อนู่นนู่นโอ้โหมันก็เลยใช้เวลาไปผมอยู่รายการจำอวดหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้จุดเวลาจุดเวลาคุณอะไรคุณอะไรบางกอกลืมบอกแม่ไม่ได้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 เขากำลังแข่งขันอยู่มาพี่จะฉากอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องเสียงอะไรอ่ะตลกหนึ่งข้อหนึ่งข้อกำลังหันกำลังดำเนินอยู่ไปเพลงดาบร้องยังไงฮะเพลงดาบมันเป็นการฟันครับคุณอาปัญญาไม่มีเพลงดาบไม่เกี่ยวเลยไม่มีดาบ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 น้องเคยเห็นดาบหรือเปล่าไม่มีสองละสองละมาข้อต่อไปในเรื่องดราก้อนบอลต้องสะสมลูกแก้วมังกรได้ครบกี่ลูกถึงจะขอพรได้ว่าอะไรเจ็ดลูกครับคุณอาเราทำไมไม่รู้สุดตาข้อนี้ถ้าถูกเสมอเป็นประตูแพ้ได้หรือไม่โปรดฟังแล้วเราต้องสะสมแก้วมังกรให้ครบกี่ลูกถึงจะกินได้กี่ลูกก็ได้ครับลูกเดียวเราก็ปอกแล้วก็กินได้เลยครับคุณธาปัญญาอ๋อมันกินทั้งเปลือกเหรอใช่ครับปอกแล้วก็กินได้เลยครับสุดตาอยู่ที่ข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่กุ้งพูดสิครับกุ้งครับกล้าม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 เอา3ช้อยกุ้งกล้ามกล้ามอะไรอยู่ในตัวคนครับอะไรอยู่ในตัวคนเพื่อเป็นแชมป์กล้ามนี่ไงกล้ามพี่อ้นเนี่ยมีกล้ามอยู่ตรงนี้กุ้งนี่ไม่มีจึงตอบว่ากล้ามกับกล้ามครับเพื่อเป็นแชมป์ครับถูกต้องเห็นหรือยังครับว่าแผนการวางทีมของเจคกันครับเป็นยังไงมีแผนซ้อนแผนมีทั้งนี้มีแผนมีอะไรเยอะแยะมากมายผมก็วางแผนเหมือนกันแผนอะไรฮะว่าจะกลับเร็วเดี๋ยวเวลายังเหลือครับเชียร์มาเลยเจถึง10เลยไปต่อเลยกุ้งกล้ามกรามคือกุ้งที่กล้ามอยู่ที่กรามหรือกุ้งที่มีกล้ามสีครามหรือไม่หมดเวลาไม่ต้องไปรู้เมื่อกี้ตอบว่าอะไรครับมีกล้ามสีครามหรือเปล่าทั้งสองอย่างมีกล้ามสีเราต้องเก็บความลับบางอย่างไว้เนี่ยอย่าไปให้รู้บ้างรู้ทั้งหมดชีวิตไม่สนุกใช่ครับแล้วเพลงฉ่อยเป็นไงครับไม่ได้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 ไม่ในสุดก็เป็นของเขาไปเป็นแชมป์สองสมัยแล้วรู้อะไรไหมแชมป์สมัยแรกได้สายฟ้าด้วยได้มาแล้วได้สายฟ้าไปแล้วไปแล้วนี่แชมป์ดาวน์ได้รองท่านได้อีก2เลยนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะเชียร์ให้ได้เอาให้ได้เลยนะสายฟ้าที่2เป็นตะนาฟ้าแล้วในที่สุดก็รักษาแชมป์เอาไว้จนได้นะครับคุณโกติคุณอุ่นคุณซั่วแล้วพวกเขาจะสามารถเก็บสายฟ้าที่2มาครองได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับเหมือนภาพมันย้อนกลับมานะ
แล้วมาเป็นแชมป์อีกทีนึงครับแต่บรรยากาศอารมณ์มันเปลี่ยนไปเพราะเป็นแชมป์สองสมัยครั้งที่แล้วได้ไปแล้ว1สายฟ้าครั้งนี้เป็นสายฟ้าที่2ถ้า3แปลว่าแผลบเดียวเองนะเนี่ยรออยู่แล้วนะฮะนะ Toyota Etip นะครับรุ่น S Gear อัตโนมัตินะครับ 635,000 กติกาเหมือนเดิม20คำตอบ1นาทีครับตะกี้เด่นๆก็เจ้าป่านะนำมาเอาตรงนี้แหละจริงๆแล้วคำที่ขึ้นต้นคำว่าเจ้าแล้วก็บวกอีก1เป็น2พยางค์มีความหมายเต็มไปหมดเลยเจ้าแล้วก็บวกอีก1นะโอเคนะ1นาทีไปเจ้ามือได้เจ้าท่าเจ้าที่เจ้าทางสองเจ้าฮะเจ้าฮะเจ้าฮะไม่ใช่ยังมายิ้มอีกเจ้านี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าจอมเจ้าจอมปั๊บเป็น8แล้วดีมากไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วขุนเจ้านายไป10แล้วอังอุ่นบ้าง10แล้วครึ่งทางดีมากไหลไหลไหลครับเจ้าโลกเจ้าโลกคำเดียวกันหรือเปล่าเจ้าออกแล้วเจ้าออกเมื่อกี้ต้นเท้าอะไรเจ้าเจี๊ยเจี๊ยคืออะไรเจ้าเจ้ามือเจี๊ยไม่เป็นความหมายกันไม่เป็นคำเจ้าเจ๊งเจ้าเจ๊งเอาไปช่วยเจ้าสิอย่าหยุดอย่าหยุดเหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเก้าเจ้ามือมือไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าหน้าอันนั้นเก้าหน้าโอ้ยมีน้ำมูกอีกด้วยเจ้าข้าเอ้ยช่วยด้วยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเร็วเจ้าหมดเวลาคือยังไงเอาฮาเหรอเอาฮาเหรอเจ้าอะไรเจ้าทุกเออเจ้าทุกเจ้าสนุกไม่ได้เจ้าชู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 ้เขาไม่รู้เรื่องว่าเจ้าชู้คืออะไรเราไม่ใช่อะไรเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าสัวเจ้าแม่ก็มาเจ้าพ่อเจ้าสัวก็มามันเยอะมากเลยเยอะๆแต่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้น11ไม่พอมาโหเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้กับครั้งที่แล้วมันคนละเรื่องเลยอ่ะช็อตช็อตช็อตอยู่ที่ช็อตใช้พลังงานเยอะเห็นไหมพอพูดว่าช็อตไอ้ครั้งที่แล้วมันไม่ช็อตมันก็ง่ายแต่ครั้งนี้ก็ง่ายช็อตแต่มันคือช็อตเกิดขึ้นครับแล้วแต่เป็นแชมป์สองสมัยแล้วก็มีหนึ่งสายฟ้าเก็บไปด้วยที่อยากจะมาแข่งขันคิดดีๆเจออะไรก็ไม่รู้มีหลอกมีล่อมีวางแผนมีลวงมีพรางแต่ก็เป็นแชมป์ครับแต่ก็ต้องแข่งต่อไปจะเป็นทีมไหนโปรดติดตามได้ครับปริศนาฟ้าแม่อาศัยฟ้าไปอย่างง่ายได้แบบนี้ทีมแชมป์สุดซ่าจึงขอกลับไปชาร์จพลังกันก่อนและเปิดทางให้กับศึกระหว่างทีมคู่รักนักร้องปะทะทีมพี่น้องสุดฮาจะมันสนั่นจอขนาดไหนพรุ่งนี้มาดูกันครับไม่มาไม่เคยมาคุณพลอยไม่เคยมาไม่เคยค่ะกลัวอะไรมากที่สุดกลัวพี่อู๋ค่ะกลัวถูกต้องแล้วนอกจากความน่ากลัวความโหดความเหี้ยมความห่าเขายังมีกลิ่นตัวมาฝากโทษนะฮะนี่เขากินควายเข้าไปหรืออะไรลงทุนขนาดนี้เลยลงทุนอันนี้แต่งในแบบ MV อะไรนะฮะเหลือผมก็เหลือครับเหลืออะไรครับเหลือคุณสมัครรักคุณเสมอครับเป็นกำลังใจครับพี่จะเริ่มพิธียังครับเดี๋ยวขอคุยกับน้องแป๊บนึงนะครับตั้งใจฟังพระนะลูกนะคุณแจ็คจะไปซื้อบ้านใหม่คุณแจ็คควรดูฮวงจุ้ยหรือดูฮวงซุยไม่ผิดแจ็คชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างชอบควงหลีดหรือชอบพวงหลีดถ้าแจ็คไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาแจ็คต้องเวียนซ้ายรอบโบสถ์หรือเวียนขวารอบเมนทำไมคำถามมันวนอยู่กับชีวิตมึงไงแจ็ค